ไปต่อที่กำแพงเพชรนะครับมีท่านเจ้าอาวาสวัดหนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็กำหนดชีวิตของตัวเองนะครับบอกว่าถ้าตายไปหรือมรณภาพไปเนี่ยนะครับจะไม่ให้โยมเดือดร้อนไม่ต้องสวดไม่ต้องเผาห้ามจัดงานนะครับด้วยการไปซื้อโลงมา30ปีแล้วมานอนในโลงพอมรณภาพปุ๊บเนี่ยเผาทันทีเลยท่านประกาศบอกกับโยมไว้แบบนี้นี่นะครับวัดนี้ที่ชื่อว่าวัดบ้านไร่นะอยู่ที่ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลวงพ่อท่านนี้นะครับเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็นอนน่ะเขาเรียกว่าจำวัดหรือยังไงจะนอนเนี่ยเขาเรียกว่านอนนั่นแหละเอาก็มานอนในโลงศพโลงนี้ท่านก็บอกว่าท่านก็ซื้อมาเองนะสาเหตุเป็นเพราะว่าวันหนึ่งนะครับที่ผ่านมาน่ะท่านเดินทางไปที่ต่างจังหวัดไปเห็นท่านเจ้าอาวาสรูปหนึ่งท่านมรณภาพชาวบ้านชาวช่องก็ไม่ค่อยจะมีเงินอยากจะซื้อโลงมาใส่ร่างของพระที่มรณภาพแต่ก็ไม่มีเงินว่าอย่างนั้นพอกลับมาถึงที่วัดก็เลยนึกถึงตัวเองบอกว่าถ้าเราแก่ตายไปเนี่ยก็ไม่ควรจะให้โยมเนี่ยเดือดร้อนก็เลยไปจัดซื้อโลงใบเนี้ยจัดซื้อมาเองเลยนะเมื่อปี36เนี่ยนะฮะซื้อมาในราคา 15,000 บาทแต่ว่าจ่ายเงินเข้าไปตอนแรกเนี่ย 5,000 ที่เหลือผ่อนว่าอย่างนั้นนี่ก็ผ่อนเรื่อยมาระหว่างที่ผ่อนก็นอนในโลงเรื่อยมาว่าอย่างนั้นนี่นะฮะท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าอย่างนี้นะไม่ได้เป็นสายมูอะไรนะหรือแก้เคล็ดอะไรส่วนที่เขียนว่าตายไปแล้วเผาเลยเนี่ยก็ไม่อยากให้ญาติโยมเนี่ยเดือดร้อนนี่นะฮะตายเลยหมายก็ว่ามรณภาพก็ตายเลยห้ามสวดห้ามจัดงานถ้าใครไม่ทำตามมีให้มีอันเป็นไป นี่เขียนแบบนี้เลยนี่นะครับซึ่งท่านบอกว่าการนอนในโรงเนี่ยก็ดูสุขสบายนะไม่เดือดไม่ร้อนไม่ต้องใช้พัดลมที่นอนก็กว้างไม่กว้างขวางก็มาทำ2 เมตรเนี่ยยาวก็2 เมตรได้นอนได้สบายๆนี่นะครับไม่อึดอัดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับการนอนในโรงเนี่ยก็ไม่เหมือนการแช่แข็งตัวเองนะชาวบ้านบางคนมองว่าอาตมาอาจจะตายเนี่ยอาจจะตายอาจจะไม่มีอากาศหายใจบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นอนมา30ปีแล้วแบบนี้ไม่เห็นจะกลัวอะไรเลยอ้าวฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสหน่อยพอดีตัวที่นอนก็ไม่ได้มีอะไรแล้วไม่ได้เป็นสายมงสายโมสายอะไรแล้วไม่ได้แก้เคล็ดแก้อะไรเอาแล้วหลวงพ่อทำไมต้องเขียนไปด้วยก็ไม่อยากให้โยมมันเดือดร้อนพอเราตายไปแล้วก็คือตายแล้วก็เผาเลยห้ามสวดห้ามจัดงานทุกอย่างไม่ให้สวดไม่ให้จัดงานถ้าใครไม่ทำตามก็มีอันเป็นไปหมดมันเหมือนแช่งตัวเองไหมหลวงพ่อไม่ใช่ไม่ได้แช่งชาวบ้านเขาไม่ได้ว่าอะไรเหรอชาวบ้านแรกๆก็ว่าหน่อยกลัวเราจะตายบ้างอะไรบ้างพอมันชินแล้วไงมันชินโอ้30ปีแล้วเนี่ยไม่รู้สึกกลัวหรอไม่กลัวหรอกนักข่าวก็ถามว่าท่านเวลาท่านสวดมนต์น่ะทำไงก็บางทีก็สวดนอกโรงบ้างแต่บางทีก็นอนในโรงก็สวดไปมันก็หลับไปเองว่าอย่างนั้นหลับไปแล้วอะไรมันไม่ใช่ของเราแล้วโยมเนี่ยท่านก็ให้คำพูดปริศนาแบบนี้มีมุ้งเหมือนกันนะเนี่ยมุ้งก็ครอบโรงไว้นะอยู่ที่กุฏินี้อยู่ที่วัดนี้นอนในโรงนี้มา32ปีแล้วนี่นะครับไม่มีอะไรเลยนะในวัดเนี่ยอยู่ที่วัดไหนวัดบ้านไร่ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรฮะจุดประกายเริ่มแรกเกิดจากว่าเห็นว่าเจ้าวาดวัดหนึ่งใช่ไหมฮะที่ท่านบอกว่าไปแล้วก็เหมือนมรณภาพไปแล้วชาวบ้านเขาเรียรายเงินอ่ะท่านก็บอกว่ามีชาวบ้านเอาทีวีมาถวายเอาตู้เย็นมาถวายท่านก็บอกว่าท่านไม่เอาท่านก็เอาสิ่งที่ถวายเนี่ยไปบริจาคกับโรงเรียนไปท่านอยู่ของท่านแบบเนี้ยคือท่านไม่อยากจะให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะท่านไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนว่าซื้อโรงเก็บสะสมแล้วก็ผ่อนเองอะไรเองนะครับที่ท่านบอกนะครับนี่ก็เข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาตินะฮะสำหรับพระรูป